คนในซอยเราไม่ได้บอกให้มาตัดต่างจังหวัดนะอะไรอ่ะงงอ่ะมาตังค่ารถเราว่าหรือเปล่าวะแล้วก็แจกเงินคนชราแล้วไงเราบอกแล้วว่าทาวรามินทา65ดิฉันไม่ได้บอกว่าให้เหมารถตู้มาจากชลบุรีว่าหรือเปล่าโอ้ยเพิ่งเคยเจอโอ้ยทำบุญเพิ่งเคยเจอคนอย่างเงี้ยมีหลายแบบเฮ้ยนี่เราทำบุญนะเว้ยเอาตำรวจมาเลยอย่างนั้นน่ะเปิดประตูขึ้นเลยวันเกิดลูกแท้ๆไปเดือดร้อนมากตรงข้ามดูสิเพิ่งเคยเจอแล้วเราทำบุญกันเยอะมากเลยตายอยู่แล้วเปล่าแล้วแบบเพิ่งเคยเจอมาเหมารถมาแล้วแบบมาด่าไม่แล้วผมเป็นคนตังค์ผมจะเลี้ยงใครมันเงินของผมแล้ววันเกิดลูกผมไม่มีเคยมีใครมาโวยวายหน้าบริษัทกลายเป็นดราม่าลุกลามใหญ่โตแก่ท่านผู้ชมหลังจากที่แม่ตั๊กก่อนกระหนกนะคะแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังที่มียอดผู้ติดตามมากกว่า4ล้านคนได้เปิดโรงทานนะคะเลี้ยงอาหารมอบเงินสดให้แก่ชาวบ้านที่รามอินทรา65ค่ะเนื่องในวันฉลองวันเกิดนะคะของลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนอย่างน้องเคที่ในวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมานะคะแต่กลับเจอเหตุการณ์ที่ทำเอาต้องหลั่งน้ำตาค่ะเมื่อมีกลุ่มคนปริศนานะคะเหมารถมาจากจังหวัดชลบุรีเพื่อมาเอาของบริจาคและเงินสดนะคะซึ่งหมายถึงเงินค่ารถแต่พอไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการนะคะก็ออกมาประท้วงโวยวายที่หน้าบ้านสร้างความเดือดร้อนให้กับบ้านตรงข้ามเป็นอย่างมากเลยนะคะโดยงานนี้แม่ตั๊กก่อนกนกค่ะถึงกับหัวร้อนฟาดกลางไลฟ์นะคะมาประท้วงทำไมเราบอกให้คนในซอยไม่ได้บอกว่ามาจากต่างจังหวัดนะบ้าหรือเปล่าทำบุญเนี่ยเพิ่งเคยจะเจอเอาตำรวจมาเลยเฮ้ยวันนี้วันเกิดลูกเราอะเราเสียใจมากวันหลังไม่เปิดเลยบอกทำไมอ่ะเราบอกคนในซอยเราไม่ได้บอกให้มาตัดต่างจังหวัดนะอะไรอ่ะงงอ่ะมาตังค่ารถเราว่าหรือเปล่าวะแล้วก็แจกเงินคนชราแล้วไงเราบอกแล้วว่าทาวรามินทา65ดิฉันไม่ได้บอกว่าให้เหมารถตู้มาจากชลบุรีว่าหรือเปล่าโอ้ยเพิ่งเคยเจอโอ้โหทำบุญเพิ่งเคยเจอคนอย่างเงี้ยมีหลายแบบเฮ้ยนี่เราทำบุญนะเว้ยเอาตำรวจมาเลยอย่างนั้นน่ะก็เราแจกเงินสดคนชราเราแจกอาหารแล้วอาหารเราก็แจกเสร็จหมดแล้วคือดิฉันแจ้งหน้าเพจว่าแจกรามอินทรา65แล้วเหมารถมาจากชลบุรีงงมากเลยอ่ะเหมาว่าทำไมเขาบอกว่ารามอินทรา65เหมามาจากชลบุรีเก็บตังค่ารถไว้ไม่ดีกว่าหรอเดี๋ยวเอาตำรวจมาเลยเรียกตำรวจไหมเรียกตำรวจมาเลยอย่างนั้นน่ะทำบุญเปิดโรงทานมาเพิ่งเคยเจออันนี้ครูต้องผิดใช่ไหมเขามาจากชลบุรีอันนี้คือเราผิดหรอเปิดโรงทานมานานมากเพิ่งเคยเจอคนอย่างนี้วันเกิดลูกด้วยคือทุกคนเข้าใจไหมว่าตะโกนว่ารามอินทรา65แล้วเขาเหมารถมาจากชลบุรีแล้วเขาไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการไม่เก็บตังค์ที่เหมาค่ารถไปซื้อข้าวสารที่บ้านอ่ะเขาคาดหวังอะไรอ่ะที่ฉันเลี้ยงอาหารเมื่อกี้อาหาร5-6ล้านแล้วก็อะไรผ่านก็เรียกมาเรียกให้หมดเลยนะใช่แล้วก็เห็นถือกันเต็มไม้เต็มมือเขาขนกลับบ้านกันเต็มไปหมดเลยไม่แล้วมันเกิดลูกเราอะแล้วแบบเฮ้ยทำไมทำอย่างเงี้ยมันเสียใจมากเลยวันหลังไม่เปิดเลยอย่างเงี้ยทุกปีคนในซอยนี้เขามากินฟรีกันทุกเดือนเลยค่ะทุกเดือนเดือนที่แล้วฟังนะในซอยเนี้ยตักเลี้ยงข้าวฟรีทุกเดือนเลยแจกทุกเดือนเลยในซอยเนี้ยแล้วมันเป็นวันเกิดลูกเราด้วยแล้วเราเพิ่งเคยเจอนะคะแบบนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอวยพรวันนี้วันดีวันเกิดลูกด้วยไม่อยากอะไรเลยใช่แต่ถ้าเป็นวันอื่นนะคะเราก็สุดเหมือนกันค่ะโรงทานเราเปิดทุกเดือนถามผู้จัดการได้ค่ะงั้นต่อไปถ้าทำอย่างเงี้ยคนอื่นไม่ได้กินแล้วนะจะเอาอย่างเดียวอย่างนี้ได้โหพอไม่ได้เนี่ยวันหลังถ้าต้องหยุดทำอ่ะโทษพวกประท้วงนะคะจริงๆเราไม่ต้องให้ก็ได้เนี่ยแล้วบอกว่าคนที่อยู่ไกลเราเป็นคาราวานหรือเป็นอะไรอ่ะเปิดประตูขึ้นเลยวันเกิดลูกแท้ๆไปเดือดร้อนมากตรงข้ามดูสิสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นอ่ะไปเลยออกไปดูเลยอัดคลิปไว้หมดเลยเขาไม่ไปเขาสร้างความเดือดร้อนในบ้านตรงข้ามแล้วแบบเป็นเบิ้ลมอไซค์ใส่ด้วยดูดีนิสัยอ่ะเพิ่งเคยเจอแล้วเราทำบุญกันเยอะมากเลยตายอยู่แล้วเปล่าแล้วแบบเพิ่งเคยเจอมาเหมารถมาแล้วแบบมาด่าก็เหมามา6ล้านแล้วนะชาวบ้านแถวนี้เราเหมาหมดเลยนะช่วยแม่ค้าด้วยแล้วตั้งทำบุญมาเท่าไหร่ไม่เคยมีใครมาด่าตั้งนะแล้วพวกคุณมาทำไมจากชลบุรีแล้วมาด่าเราอะมาโวยวายอะคือจะมาเอาเงินสดค่ะพวกคนเพิ่งเคยเจอทำเปิดโรงทานแล้วขับรถมาไกลแล้วไม่ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วมาด่าเราอะเพิ่งเคยเจอไม่เปล่ามึงกูตั้งใจทำเพราะว่ามันเกิดแค่ที่ใช่ไหมแล้วมึงว่ากูจะรู้สึกยังไงอะจะเอาเงินสดจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนู้นจะเอาอย่างนี้น่าเกลียดมากเลยอะแบบทำอย่างนี้ได้ยังไงคือไม่แบบไม่เคยเจอมันน่าเกลียดเกินไปอะเราจะไม่ทำก็ได้ถูกไหมล่ะเงินเราอะเราไปเลี้ยงเด็กพิการคนพิการก็ได้เราไปเลี้ยงกันเองก็ได้เราไปเลี้ยงคนพิการก็ได้แต่เรามีน้ำใจอะได้จะเหมารถมาทำไมไม่ทำงานอยู่บ้านชลบุรีอะฮะมาทำไมอะนอกจากนี้ค่ะทางด้านของป๋าเบียร์นะคะก็ได้ออกมาปะทะกับกลุ่มคนปริศนาเหมารถมาจากจังหวัดชลบุรีที่หน้าบ้านนะคะโดยป๋าเบียร์ค่ะได้มีการออกมาเจรจาเพื่อไม่ให้ไปเดือดร้อนเพื่อนบ้านตรงข้ามนะคะปล่อยผมเลี้ยงประจำพี่ไม่แล้วผมเป็นคนตังค์ผมจะเลี้ยงใครมันเงินของผมแล้ววันเกิดลูกผมแล้วผมจะรู้ไหมว่าใครมาจากไหน
ผมนี่ช่วยคนชาวบ้านในซอยผมช่วยประจําแล้วมาเดือดร้อนหน้าบ้านป้าเค้าเนี่ยนี่ผมไม่ได้เลี้ยงไปดูเลยผมไปหมายนี่พวกน้องผมไปบอกผมรู้ว่าผมรอบที่แล้วมาของเหลือเต็มเลยถามก็ส่งก็ได้แล้วแจกกันบ่อยไม่มีเคยมีใครมาโวยวายหน้าบริษัทเราเป็นคนไทยด้วยกันเรามันแบ่งปันกันทำไมเราต้องมาทะเลาะกันผมไม่เข้าใจรู้ว่าจบพี่ไปไหนแล้วเมื่อกี้ไปมันจะชมพูนี่เหรอมาชมพูโอ้โหไม่ได้มาคุณป้าจริงๆผมมาได้ไหมคะมานี่มาใกล้ๆไงวัดบางชันเองผมก็แจกบ่อยใจแจกเราต้องทำงานแจกไม่ใช่ว่าผมแบบไปโกงใครมาแล้วมารอให้คนมาเอาเออแล้วผมเตรียมทุกรอบอ่ะมันเหลือทุกรอบและรอบนี้มากันเยอะมันไม่พอนั้นผมขอโทษเพราะผมไม่รู้ว่ามันจะมาเยอะไปเยอะแม่ค้าพ่อค้าก็อยู่แกก็มาถามเราก็บอกแม่ไม่ได้โวยวายนะไม่เกรงใจป้าเขาเนี่ยป้าเขาก็ผมเพิ่งเห็นเมื่อกี้ได้ยินลูกน้องบอกว่ายังไม่ไปอีกเราทำงานดีแต่วันเกิดลูกจะทำบุญป้าก็ไม่เคยมาหรอกตาครั้งแรกนี่แหละนี่เราเดือดร้อนทั้งหมดเลยทำงานสุจริตอยากจะแจกคนที่ลำบากอยากจะช่วยคนแต่เราช่วยไม่ได้ทุกคนเพราะว่าเราไม่ใช่รัฐบาลยังช่วยไม่ทุกคนเลยเราแค่มาแบ่งบันมาแบ่งปันถ้าผมไปโกงอ่ะแล้วค่อยมาโวยวายนี่โจรโกงมาด่าผมอีกบางทีเวลาซื้อของกับผมไม่มีซื้อนะไม่เคยซื้อของผมเลยมาด่าผมเนี่ยร้านป้าส้มเกี้ยวมานั่งมันกลุ่มใหญ่เลยเพราะพี่เบียร์เนี่ยเอ็นดูมากเออมันดูมากจริงมานั่งตั้งมองตรงเนี้ยแต่ดูเหมือนว่าดราม่าจะไม่จบนะคะเมื่อมีคนเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าสร้างคอนเทนต์สร้างกระแสหรือเปล่าทำให้แม่ตั๊กกับป๋าเบียร์ค่ะต้องออกโรงมาไลฟ์ชี้แจงนะคะว่าไม่จำเป็นต้องสร้างกระแสกับเรื่องแบบนี้เพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดลูกสาวคือเราตั้งใจทำให้ชาวบ้านแถวนี้เขาอิ่มเราอยากทำสิ่งดีๆเพราะว่าเราเนี่ยทำบ่อยอยู่แล้วจะมีเหตุผลอะไรที่ต้องสร้างคอนเทนต์นี้หรอคะมีคำถามว่าเราเนี่ยทำคอนเทนต์สร้างกระแสหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องสร้างกระแสกับเรื่องอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้3ตุลาเป็นการครบรอบวันเกิดลูกสาวของเราคือเราเนี่ยตั้งใจจะทำให้ชาวบ้านแถวนี้เขาอิ่มเพราะว่าวันนี้ครบรอบวันเกิดลูกสาวเราก็อยากทำสิ่งดีๆเพราะเราเองก็ทำบ่อยอยู่แล้วและเหตุผลอะไรที่มาสร้างคอนเทนต์อันนี้เหรอคะงงคือชีวิตต้องสร้างคอนเทนต์กับเรื่องแบบนี้เหรอคะคือไม่เข้าใจคำถามคุณนึกออกไหมเราตั้งใจเหมาอาหารมาเลี้ยงแต่คนที่เขาเนี่ยเหมารถมาจากไกลๆเขาต้องการสิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาไม่ได้แล้วเขาไปสร้างความเดือดร้อนนะคะบ้านตรงข้ามบ้านตรงข้ามคือบ้านใครคะป้าบ้านป้าส้มนะครับป้าส้มค่ะอยู่เป็นแขกผู้ใหญ่อยู่กับเรามานานแล้วนะครับเขาเป็นคนรามอินทราห์65แล้วเขาเป็นคนพื้นที่ตรงนี้เขายังบอกเลยว่าคนพวกนี้ป้าไม่คุ้นเคยเลยไม่รู้มาจากไหนแล้วก็ไปโวยวายด่าทอตักเสียหายอยู่หน้าร้านป้าส้มซึ่งบ้านเขามีกล้องวงจรปิดตักสามารถเอาเรื่องได้ด้วยนะเพราะว่าหมิ่นประมาทด่าทอเสียหายแล้วป้าเบียร์เดินไปเพราะอะไรเพราะว่ามันเสียงดังแบบเสียงดังเราเกรงใจป้าเขาว่าต้องรีบไปเคลียร์จัดการนะครับแล้วป้าเบียร์ก็เดินไปขอโทษป้าใช่ไหมใช่ก็เอาไปคุยนะครับก็ได้ทราบถึงสาเหตุจริงๆแล้วว่าเกิดจากอะไรนะครับก็เราสองคนเนี่ยก็มีโอกาสทำกิจกรรมแบบนี้ลงทันเนี่ยบ่อยมากทำตลอดทุกเดือนแล้วก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เป็นประสบการณ์แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วแล้วมีคนบอกว่าก็ตักพูดว่ามากันเยอะๆใช่ตักพูดว่ามากันเยอะๆเพราะว่ารอบที่แล้วของกินเหลือรอบนี้เราเหมามา6ร้านของกินหมดแล้วก็หมดเราก็จะทำไงเราจะไปหมอตรงไหนเราหมอมาหมดแล้วจะเราทำยังไงเขาบอกว่าทำแบบพอดีเราก็แต่แบบพอดีนะรู้สึกว่าเราคือเอาหมอมาเพิ่มนะครับแล้วก็หมอมาเพิ่มอีกก็สั่งมาบอกเห็นคนนี้ขับรถผ่านมาไม่ได้คนผ่านเรียกมาหมดก็เอาเท่าที่หมดปั๊บเราก็บอกว่าไว้รอบหน้าแต่ประเด็นตรงนี้คือสิ่งที่เขาทำมันแย่สุดคือเขาสร้างความเดือดร้อนคือน้องแอดมินบริษัทเราวันนี้โดนผลักโดนกระชากเสื้อจากคนกลุ่มนึงแล้วหน้าบ้านป้าส้มโดนบุกรุกจากคนประมาณ 20-30 คนที่ไปนั่งด่าทอตักและสร้างกลุ่มสร้างม็อบว่าจะประท้วงกูจะเอาเงินให้ได้อ่ะค่ารถกูล่ะค่าเสียหายที่กูมาล่ะคือเราไม่เคยเจอแล้วมาทำไมอ่ะคุณอยู่พระประแดงอยู่บางเขนอยู่ชลบุรีคุณมาทำไมเราเลี้ยงชาวรามินทรา65แล้วเงินเราให้จริงไหมเราให้จริงไปดูในไลฟ์ได้เลยค่ะเดี๋ยวเอาคลิปไปยันด้วยค่ะเราให้คนแก่คนชราคนพิการแต่คนมือเท้าดีทั้งหมดอ่ะจะมาขอเงินเราอ่ะเราเลี้ยงอาหารนะคะ
เราบอกเราแจกเงินสดเราแจกคนชราแต่คุณนั่งรถไมค์ไกลเพื่อหวังเงินสดแล้วให้เราจ่ายค่าน้ำมันรถให้เราไม่ไหวจริงๆถ้าเกิดวันนี้บุกลุกเข้ามาในบริษัทตักผลักเข้ามาด้วยนะผลักเข้ามาด้วยบุกลุกเข้ามาบริษัทถ้าตักเอาเรื่องวันนี้โดนข้อหาบุกลุกด้วยนะเนี่ยก็จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะท่านผู้ชมค่ะก็เรียกได้ว่ามีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแม่ตักนะคะกับป๋าเบียร์กันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ